คำทำนายของผมกำลังจะเป็นความจริงว่าจะมีอีก2ประเทศในอาเซียนที่เศรษฐกิจของชาติจะล่มสลายไปเหมือนประเทศเมียนมานั่นก็คือสปป.ลาวกับประเทศเขมรบทความโดยอาจารย์เดชานฤนาถตอนนี้สภาพเงินเฟ้ออย่างหนักกำลังทำลายเศรษฐกิจของเขมรแบบจมดิ่งลงเหวอย่างหนักจากการเดินหมากเกมที่ผิดพลาดของฮุนเซนผู้นำเขมรและผมจะขอทำนายเอาไว้ว่าจะไม่มีประเทศมหาอำนาจที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยประเทศไหนในโลกจะยื่นมือเข้ามาช่วยประเทศเขมรหลังจากสงครามล้างเผ่าพันธุ์กันเองในเมียนมาจากความพยายามคงอำนาจของตนเอาไว้ให้นานที่สุดของผู้นำอาวุโสมินอองไลจนเป็นสาเหตุทำให้เศรษฐกิจและความดำรงอยู่ของแผ่นดินเมียนมาได้ล่มสลายลงและตามมาด้วยเศรษฐกิจที่ไม่สามารถฟื้นตัวได้ของสปป.ลาวจากสเปอร์ที่รัฐบาลของประเทศลาวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งที่มีประชากรคนลาวทั้งประเทศอยู่แค่7ล้านคนเท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มากมายล้นประเทศแต่สุดท้ายการบริหารงานที่ล้มเหลวของผู้นำคอมมิวนิสต์ลาวก็ได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดให้กับจีนกับเวียดนามและประชาชนลาวก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรสักอย่างเดียวและก็ยังยากจนกันต่อมาเกือบเป็นทศวรรษและปัจจุบันแร่ทองคำกับป่าไม้สงวนในชาติลาวก็กำลังจะหมดลงแถมรัฐบาลยังอยู่ในสภาวะขาดเงินสกุลต่างประเทศอย่างหนักและเป็นประเทศที่เป็นหนี้จีนมากที่สุดในอาเซียนด้วยและคาดว่าอีกไม่นานผู้นำลาวจะทิ้งสกุลเงินกีบลาวจะบังคับให้คนลาวหันไปใช้สกุลเงินหยวนของจีนเมื่อย้อนมาดูเรื่องเศรษฐกิจของประเทศเขมรกันบ้างล่าสุดพบว่ามีโรงงานที่ผลิตสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกากับยุโรปรวมถึงโรงงานผลิตสินค้าส่งไปประเทศญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ได้ปิดกิจการลงทั้งหมดเรียบร้อยแล้วผลมันก็คือคนในประเทศเขมรนับหลายแสนคนตกงานทันทีแถมฮุนเซนต้องรีบหาเงินมาเยียวยาแรงงานตกงานถึงคนละ70ดอลลาร์ให้แรงงานหลายแสนคนด้วยและคาดกันว่าเจ้าของกิจการโรงงานที่เป็นคนเขมรจะไม่มีปัญหาเงินขาดมาชดใช้ให้กับแรงงานที่ถูกเลิกจ้างสาเหตุเป็นเพราะสหรัฐอเมริกากลุ่มประเทศยุโรปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ไม่รับออเดอร์สินค้าทั้งหมดที่ผลิตในประเทศเขมรแบบไม่มีกำหนดและทั้งหมดก็เกิดจากปากและคำพูดของฮุนเซนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่เป็นประเทศคู่แข่งกับจีนปากของฮุนเซนเลยพาประชาชนทั้งประเทศซวยไปด้วยปากฮุนเซนพาความซวยยังไม่หมดแค่นี้ปากฮุนเซนยังสร้างข้อพิพาททางศิลปะวัฒนธรรมของไทยปากที่พูดแต่ความเท็จสร้างความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านเพื่อหวังผลทางการเมืองของตนผลคือแรงงานเขมรเกือบล้านในประเทศไทยถูกส่งกลับให้ไปกองรวมกันกับแรงงานเขมรที่ตกงานในประเทศของตนด้วยความวิบัติความใกล้จะสิ้นชาติของคนเขมรก็ใกล้จะมาถึงมากขึ้นเรื่อยๆหลายคนในประเทศไทยอาจไม่เคยรับรู้ว่าน่านน้ำทางทะเลอันน้อยนิดของเขมรนั้นปัจจุบันนี้ถูกครอบครองด้วยเรือประมงของเวียดนามทั้งหมดไปแล้วสินค้าทางทะเลของเขมรต้องซื้อจากคนเวียดนามมากินมาขายต่อให้คนเขมรเป็นภาพที่น่าอดสูใจอย่างยิ่งจากผลงานของฮุนเซนที่ครั้งหนึ่งกล้าออกมาพูดอย่างภาคภูมิใจว่าเขาและประชาชนชาวเขมรทั้งประเทศเลือกเป็นพันธมิตรอยู่เคียงข้างกับฝ่ายจีนบทความของผมจึงชี้ให้คนไทยได้เรียนรู้ว่าหลังการปกครองแผ่นดินนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าพวกเรานั้นนิยมชมชอบต่อพรรคการเมืองฝ่ายใด
แต่การเมืองการปกครองที่สำคัญมันก็คือการมีผู้นำคนไทยคนใดก็ตามที่สามารถวางแผนนำประเทศชาติให้หลุดพ้นจากชาติมหาอำนาจที่มีความพยายามมากลืนกินแผ่นดินของคนในชาติเราให้ปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งการเมืองความนิยมชมชอบส่วนตัวก็ต้องแยกกันออกให้ถูกต้องว่าพวกเรานั้นจะช่วยกันป้องกันแผ่นดินของเราหรือเลือกที่จะเอาความชอบส่วนตัวมาเป็นที่ตั้งมิเช่นนั้นประเทศของเราคงอาจได้ล่มสลายตามประเทศเขมรลาวและเมียนมาสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปถึงผู้ประกอบการในประเทศไทยด้วยสถานการณ์แบบนี้ในปัจจุบันได้มีความพยายามจะแสวงหาผลประโยชน์ต่อแผ่นดินไทยของฮุนเซนผู้นำเขมรด้วยความพยายามที่จะทำลายวัฒนธรรมของไทยด้วยการทรยศหักหลังการเผาสถานทูตไทยการเหยียบย่ำพระบรมฉายาลักษณ์ที่เป็นศูนย์รวมใจของคนชาติของคนเขมรด้วยความเกลียดชังการสูญเสียเขาพระวิหารและแผ่นดินตามรอยตะเข็บจำนวนมากให้กับเขมรล้วนเกิดมาจากการพูดการกระทำของฮุนเซนที่หวังแต่ผลประโยชน์ทางการเมืองของตนและคอยทำร้ายแผ่นดินสยามมาตลอดเวลาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการออกมายืนอยู่เคียงข้างฝ่ายจีนอย่างเปิดเผยของฮุนเซนและทั้งหมดที่เล่ามาคืออยากให้สำนึกเตือนผู้ประกอบกิจการคนไทยว่าพวกท่านยังอยากได้แรงงานจากคนในชนชาตินี้กันอยู่อีกหรือไม่เชื่อว่าฮุนเซนต้องบากหน้ามาขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยอย่างแน่นอนในสักวันหนึ่งแต่เชื่อว่าผู้มีอำนาจตัวจริงในประเทศไทยก็คือเจ้าของกิจการคนไทยทั้งหมดไม่ใช่รัฐบาลไทยที่จะมาบีบบังคับให้เจ้าของกิจการในไทยให้รับเอาแรงงานเขมรเข้ามาทำงานได้แถมฮุนเซนยังมาแลกกับสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อีกทั้งหมดล้วนอาจส่งผลต่อธุรกิจการส่งออกของไทยทั้งสิ้นหากรัฐบาลไทยและภาคธุรกิจของไทยยื่นมือให้ความช่วยเหลือฮุนเซนกับแรงงานเขมรจงอย่าให้ความช่วยเหลือฮุนเซนและแรงงานเขมรนับความเสื่อมเสียและนำความอัปยศความด่างพร้อยมาสู่ประเทศไทยโดยเด็ดขาดการลงนามปกป้องการขยายอำนาจจริงของไทยนั้นได้ส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นเกมการขยายอำนาจการปกครองของจีนเข้ามาสู่กลุ่มประเทศอาเซียนการไม่เข้าไปเลือกข้างของชาติมหาอำนาจและไม่หลงบ้าไปตามความเชื่อของกลุ่มคนนิยมประเทศจีนโดยพยายามเสี่ยมให้คนไทยทิ้งสกุลเงินบาทไปใช้สกุลเงินหยวนเลยทำให้ไทยหลุดรอดมาจากอิทธิพลของจีนเลยทำให้แผ่นดินไทยหลุดรอดมาจากอิทธิพลและเศรษฐกิจที่กำลังล่มสลายของประเทศเขมรและลาวคือแบบอย่างที่เห็นชัดเจนที่สุดที่ผู้นำทั้งสองประเทศนี้เลือกอยู่ข้างฝ่ายจีนอย่างเปิดเผยการทำงานของจุดยืนของไทยต่อเวทีนานาชาติคือการวางตัวเป็นกลางตลอด1ปีที่ผ่านมาและการร่วมลงนามประนามรัสเซียในปีที่2ที่รัสเซียส่งกองกำลังเสริมเพื่อบุกยึดประเทศยูเครนถือเป็นความสำเร็จและมีความอดทนต่อคำครหานินทาของคนในชาติที่เอาการเมืองฝ่ายตนเองมาโจมตีการทำงานของโทษประเทศตนเองและในที่สุดประเทศไทยจะกลายเป็นปัญหาอำนาจศูนย์กลางการค้าการส่งออกของโลกเมื่อทุนอำนาจของจีนไม่สามารถขยายอิทธิพลเข้าสู่ไทยได้เหมือนลาวกับเขมรและประเทศไทยก็ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยจึงแตกต่างจากการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ลาวเมียนมาและการปกครองแบบอำนาจมืดของเขมรที่ให้อำนาจผู้นำคนเดียวนำพาประเทศชาติไปล่มจมและล่มสลายลงของเศรษฐกิจของชาติและแผ่นดินประเทศไทยถ้าต้องการหลุดพ้นจากการละอาณานิคมของชาติมหาอำนาจในยุคที่ผู้นำในแต่ละประเทศต่างสร้างความไม่มีที่สิ้นสุดจากเกมของมหาอำนาจสองขั้วที่ต้องการเป็นผู้นำมีอำนาจปกครองโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวทำไมสหรัฐอเมริกาและยุโรปจึงไม่ได้ความสนใจต่อประเทศลาวกับเขมรในหลายปีที่ผ่านมานี้ในขณะที่ช่องข่าวบางช่องของไทยยังเสนอข่าวเท็จ
และยังหลอกหลอนให้คนไทยได้หลงเชื่องมงายว่าจีนจะกลายเป็นมหาอำนาจใหม่ของโลกและคนพวกนี้กำลังจะได้รับกรรมอย่างหนักถึงประวัติที่เลวร้ายและการฉ้อโกงและเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมจัดที่เบื้องหลังได้เงินสนับสนุนมาจากกลุ่มทุนจีนให้คอยออกมาเสี้ยมให้คนไทยยอมก้มหัวให้กับผู้นำจีนและคนพวกนี้กำลังถูกคุณชูวิทย์ขุดคุ้ยเอาความจริงถึงความเลวร้ายมาประจานให้คนไทยทุกคนได้รับรู้ถึงความจริงคนที่มีเชื้อสายจีนมีอยู่2ประเภทในประเทศของเราคือ1คนไทยเชื้อสายจีนที่รักแผ่นดินไทยแผ่นดินเกิดและต้องการอยู่ภายใต้การปกครองแบบประชาธิปไตยแบบที่2คนไทยเชื้อสายจีนที่ทรยศต่อแผ่นดินไทยแผ่นดินเกิดต้องการให้แผ่นดินไทยตกไปเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลจีนและติดหลงอยู่ในรสนิยมของระบบคอมมิวนิสต์คนพวกนี้เคยเป็นแกนนำมวลชนออกมาทำให้เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำและไม่ยอมเคารพกฎกติกาในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยคำทำนายนี้จะเป็นจริงหรือไม่วันเวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์แต่สุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะคนเราทุกคนถ้าเลือกทำดีได้ก็จงทำคนทำดีย่อมได้ดีคนทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้